โอ้โหเปิดตัวพระนางกันปังแบบนี้ก็กรี๊ดดังๆสิคะคุณผู้ชมงานนี้เรียกว่าสมความตั้งใจของผู้จัดคุณดาวพฤทัยและคุณต้นหม่อมหลวงปิยาภัทรจากค่ายกัสเอนเตอร์เทนเมนต์เขาสุดๆเมื่อได้สองซุปตาคิวทองใหม่ดาวิกากับติ๊กเจษฎาพรมาร่วมงานกันเป็นครั้งแรกในเพลิงนรีโดยสาวใหม่ขอโชว์ฝีมือละครเรื่องแรกกับทางช่อง3ด้วยการรับบทเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์ที่ถือว่าท้าทายความสามารถสุดๆเพราะนอกจากจะต้องสวยเลิศเชิดแล้วเธอยังต้องพกพาความแค้นข้ามประเทศมาแบบเต็มกระเป๋าในขณะที่พระเอกติ๊กเจตเองขอมาในมาตรสารวัตรหนุ่มซึ่งผันตัวมาเป็นนักธุรกิจซึ่งพี่ติ๊กบอกว่างานนี้เรื่องบทนะหมูๆแต่ที่ไม่หมูก็เพราะต้องร่วมงานกับนางเอกคนสวยที่ทำเอาใจสั่นไปหมดรวมด้วยนักแสดงอีกคับข้างไม่ว่าจะเป็นสายไหมมณีรัตน์โยเกิร์ตรวิวรรณซินดี้สิรินยาดีเจเอกกี้เรียว AF เหลือค้ากันเว่อร์ไปเลยค่ะก็เป็นอะไรที่เร่งด่วนแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้จริงๆก็ต้องขอบคุณน้องทั้งสองที่ให้เกียรติแล้วก็นักแสดงอีกมากมายด้วยค่ะโอ้สถานเลยคือแบบว่าเห็นตัวเลยผมตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าคือไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสมาเจอกันมันเหมือนกับผู้ชายสักคนหนึ่งที่แบบอยากจะเอื้อมไปเด็ดดาวบนท้องฟ้าจังเลยหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าหมาเห็นปลากระป๋องฮะไม่คุ้นค่ะไม่คุ้นตั้งแต่ถือไม้อันนี้ละฝากเนี่ยฝากตัวด้วยนะคะใหม่ก็จะตั้งใจทำงานแล้วก็ตั้งใจเล่นให้ดีที่สุดก็อยากให้ทุกคนดูกันค่ะเพลิงนาลีค่ะ